หัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการทดสอบสาร LK สมมุตินะครับว่าเรามีก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น LK หรือเปล่านะครับเนื่องจาก LK นะเป็นสารที่มันไม่มีขั้วและมีสมบัติความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาหลายๆชนิดนะครับเราจึงจะใช้สมบัติเหล่านี้ของมันนะครับในการที่จะทดสอบว่ามันคือ LK จริงๆหรือเปล่านะครับวิธีการคืออันแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า LK เนี่ย1คือมันไม่ละลายน้ำมันไม่มีสมบัติละลายอะไรเลยนะมันไม่ละลายนะครับนอกจากจะไม่ละลายน้ำปุ๊บมันก็ไม่ละลายในกรดเจือจางด้วยไม่ละลายในกรดเจือจางและก็ไม่ละลายในเบสเจือจางและก็ไม่ละลายในกรดซัลฟิลิกเข้มข้นโอเคไหมมันไม่ละลายในไหนเลยนะครับมันจะมีสารอินทรีย์ตัวหลังๆแล้วจะมีสมบัติบางตัวไม่ละลายน้ำแต่ถ้าใส่กรดลงไปนิดนึงปุ๊บมันจะละลายขึ้นมานะฮะแต่ตัวนี้จะไม่ละลายอะไรเลยนะใส่กรดใส่เบสใส่ซัลฟิลิกเข้มข้นลงไปก็ไม่ละลายนะฮะสมบัติอันที่สองนะฮะคือจะไม่ทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันในขี้มืดนะครับจะไม่ทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันในที่มืดแต่จะทำในที่ที่มีแสงหรือความร้อนนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันหรือเปล่านะครับพวกธาตุฮาโลเจนทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีสีเกิดขึ้นนะครับเมื่อธาตุสมมติว่ามันทำปฏิกิริยานะครับธาตุฮาโลเจนมันถูกใช้ไปในปฏิกิริยาปุ๊บสีของธาตุฮาโลเจนมันจะจางลงโอเคไหมคือถ้ามันเกิดปฏิกิริยาฮาโลเจนิเนชันอะธาตุฮาโลเจนที่มันไปทำปฏิกิริยามันจะค่อยๆหมดลงเรื่อยๆปุ๊บทำให้จากเดิมที่ธาตุฮาโลเจนอะมันต้องเห็นสีใช่ไหมมันก็กลายเป็นสารที่มันไม่มีสีเกิดขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้นะครับมันไม่ทำปฏิกิริยาในที่มืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูจากนะฮะปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันเนาะปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันเนี่ยตัวนี้นะฮะมันต้องใช้แสงหรือความร้อนเป็นตัวเร่งเพื่อในการเบรกพันธะออกของพันธะฮาโลเจนตรงเนี้ยพันธะโควาเลนต์ของฮาโลเจนตรงเนี้ยให้แตกออกแบบโฮโมเลติกคลีเวจนะฮะดังนั้นถ้าไม่มีความร้อนหรือแสงปุ๊บมันก็เกิดปฏิกิริยาไม่ได้นั่นเองนะครับคือมันจะเกิดปฏิกิริยาแค่เฉพาะในที่ที่มีแสงหรือความร้อนเท่านั้นเนาะอันที่3คือไม่ฟอกจางสีดังทับทิมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับสมบัติคือไม่ฟอกจางสีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้แยกแอลเคนแอลคีนแอลไคล์ออกจากกันเพราะว่าตัวแอลเคนแอลคีนแอลไคล์ตัวนี้มันสามารถฟอกจางสีดังทับทิมขึ้นมาได้นะครับเมื่อแอลคีนกับแอลไคล์สามารถฟอกจางสีดังทับทิมขึ้นมาได้แต่ว่าแอลเคนเนี่ยไม่สามารถฟอกจางสีเราจึงสามารถใช้ตัวโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยในการแยกว่ามันเป็นแอลเคนหรือเป็นแอลคีนแอลไคล์กันแน่นั่นเองนะครับครับการทดสอบก็มีอยู่3อันนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับอันแรกคือแอลเคนเนี่ยมันไม่ละลายน้ำนะครับใส่กรดเจือจางลงไปก็ไม่ละลายใส่เบสเจือจางไปก็ไม่ละลายหรือใส่กรดซัลฟิลิกเข้มข้นลงไปก็ไม่ละลายอย่างที่สองคือไม่ทำปฏิกิริยากับฮาโลจิเนชันในที่มืดแต่ว่ามันจะทำในที่ที่มีแสงหรือความร้อนเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชันพวกธาตุฮาโลเจนมันจะมีสีจริงไหมถ้ามันเกิดปฏิกิริยาปุ๊บธาตุฮาโลเจนจะต้องถูกใช้ในปฏิกิริยาทำให้ฮาโลเจนที่มันมีสีเนี่ยมันก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆทำให้สีมันจางลงนั่นเองนะฮะอันที่3คือไม่ฟอกจางสีดังทับทิมดังทับทิมนี้เรารู้ใช่ไหมมันสีม่วงแก้มน้ำเงินนะครับถ้าเราใส่ดังทับทิมลงไปในแอลเคนนะครับมันก็ยังเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมมันจะไม่ฟอกจางสีนะครับแต่ถ้านะครับเราเอาโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสเนี่ยใส่ลงไปในแอล
คีนหรือแอลคายซึ่งมีพันธะที่มันไม่อิ่มตัวเนี่ยตัวพันธะที่มันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันสามารถทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตได้นะครับทำให้เกิดการฟอกจางสีของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนั่นเองครับเนื้อหาส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันมาอย่างหนักหน่วงนะครับก็ลองมาทำแบบฝึกหัดเพื่อทำให้เราเข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับ